รีวีซ่าญี่ปุ่นได้ถึงมิถุนายนปีหน้าคนไทยสบายใจได้ปานปรีวอนอย่าทำผิดกม.ปานปรีคุยทูตญี่ปุ่นแล้วฟรีวีซ่าไร้ปัญหาคนไทยไปฟรีถึงมิถุนายนปีหน้าวอนคนไทยส่วนน้อยอย่าทำผิดกิโลเมตรสถานการณ์เมียนมาอยู่ระหว่างยกร่างกกเฉพาะกิจดูแลเมื่อเวลา 11:45 นวันที่9เมษายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายปานปรีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศให้สัมภาษณ์หลังประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีมีข่าวญี่ปุ่นอาจยกเลิกฟรีวีซ่าให้คนไทยหากจำนวนผีน้อยหรือคนไทยที่อยู่เกินวีซ่ายังคงเพิ่มขึ้นว่าหลังมีเรื่องดังกล่าวตนได้เชิญเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยมาพูดคุยยอมรับว่ามีคนไทยบางส่วนอาจจะจำนวนไม่มากที่ทำผิดกฎหมายอยู่เกินระยะเวลาทางญี่ปุ่นก็เข้าใจและตอนนี้เวลาที่จะพิจารณาเรื่องฟรีวีซ่าที่ตกลงกันในเบื้องต้นจะพิจารณาอีกครั้งในเดือนมิถุนายน2568ดังนั้นจากวันนี้ไปจนถึงมิถุนายนปีหน้าคนไทยสามารถเดินทางไปญี่ปุ่นได้โดยไม่มีปัญหาอะไรแล้วเรายืนยันกับทางญี่ปุ่นว่าจะดูแลให้ดีที่สุดและบอกกับคนไทยทุกคนว่าหากจะเดินทางไปต่างประเทศขอให้นึกถึงคนอื่นที่ต้องการไปท่องเที่ยวอย่าทำผิดกฎหมายเพราะเวลาคนอื่นเดินทางมาประเทศเราก็ไม่ต้องการให้เขาทำผิดกฎหมายเช่นกันส่วนที่คณะกรรมาธิการการต่างประเทศเสนอให้นิรโทษกรรมให้กับผีน้อยนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศกล่าวว่าอันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งยังไม่ได้หยิบยกขึ้นมาหารือกับทางญี่ปุ่นเอาเฉพาะเรื่องฟรีวีซ่าก่อนถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วดังนั้นที่ตนจะเดินทางไปญี่ปุ่นในเดือนพฤษภาคมก็คงมีประเด็นอื่นที่จะหารือกันต่อไปนายปานปรีกล่าวถึงคณะกรรมการด้านความมั่นคงที่จะดูแลปัญหาเมียนมาโดยเฉพาะกำลังอยู่ระหว่างการร่างคณะกรรมการโดยมีหน่วยงานสมช.กระทรวงการต่างประเทศและฝ่ายความมั่นคงซึ่งนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานฝ่ายความมั่นคงอยู่แล้วอาจตั้งคณะเล็กขึ้นมาเพื่อปรึกษาหารือกันเป็นประจำแต่เรื่องสำคัญเรื่องใหญ่ต้องเข้าคณะกรรมการชุดใหญ่โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานจึงตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้นมาดูแลปัญหาเมียนมาคาดว่าภายใน 2-3 วันน่าจะเรียบร้อยส่วนสถานการณ์ในเมียนมาขณะนี้นั้นได้รับรายงานจากเอกอัครราชทูตไทยประจำเมียนมาอย่างไรนั้นนายปานปรีกล่าวว่าเวลานี้ยังไม่มีความรุนแรงอะไรการใช้ชีวิตก็ยังเป็นปกติสุขอยู่แต่ประชาชนชาวเมียนมาคงไม่สบายใจนักเพราะยังไม่ทราบว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเลือดไม่ไหวเบสปรากวานีควักเงินก้อนโตถอยรถบ้านคันงามทำคอนเทนต์หาตังสวยรวยที่แท้ทรูเบสปรากวานีลูกสาวสมรักคำสิงควักเงินก้อนโตถอยรถบ้านคันงามทำคอนเทนต์หาตังไม่เคยหยุดนิ่งเรื่องหาเงินเข้ากระเป๋าสำหรับนักแสดงและยูทูบเบอร์สาวเบสรากวานีคำสิงที่หลังจากถอยรถพอร์เช่เพื่อใช้ทำคอนเทนต์ลงช่อง YouTube ไปได้ไม่นานล่าสุดเธอถอยบ้านคันโตมาเพิ่มอีกคันซึ่งคันนี้ก็เอามาใช้หาเงินอีกเช่นเคยเพราะเธอจะนำมาทำคอนเทนต์ถ่ายรายการโดยสาวเบสเผยภาพรถและเขียนบรรยายว่ารถบ้านเบสซื้อรถบ้านค่ะทุกคนนนซื้อมาเพื่อใช้ไปถ่ายละครและทำรายการใหม่ด้วยรายการรถติดเมาส์เป็นรายการที่จะเชิญผู้หญิงผู้ชาย LGBTQ บวกคนโสดคนไม่โสดเพื่อนกลุ่มไหนหรือใครก็ตามมาขึ้นรถบ้านของเบสเบสจะเมามอยและพาทำกิจกรรมค่ะทุกคนคอมเมนต์ได้เลยว่าอยากให้เชิญใครมาขึ้นรถบ้านของเบสบ้าง
ฝากด้วยนะคะปล.ขอบคุณทุกคนนะคะ @bestcomingfamily ไม่เคยคิดว่าจะซื้อรถอีกจนอยู่ๆซื้อรถบ้านได้ไงไม่รู้ขอบคุณที่ติดตามหนูให้กำลังใจหนูดูคลิปหนูหวังว่ารถคันนี้เราทั้งด้อมจะได้เข้ามาจอยกันนะ 5,555,555 เยอะมากจะเข้ารถหมดไหมรักพวกเธออรักมากขอบคุณที่รักหนูหนูก็รักทุกคนนนจุ๊บจุ๊บจุ๊บเจอกันหลังสงกรานต์นะคะท่ามกลางคนในวงการบันเทิงเข้ามายินดีและมีแฟนๆมาชื่นชมมากมายเรียกว่าเป็นรถขนเงินบิ๊กโจ๊กพอใจสารวัตรศิวกรได้รับความเป็นธรรมศาลสั่งคุกตำรวจพลเรือนช่วยกำนันนกบิ๊กโจ๊กพอใจสารวัตรศิวกรได้รับความเป็นธรรมแล้วบางส่วนหลังศาลอาญาคดีทุจริตสั่งคุก 1.4-2 ปีตำรวจพลเรือนช่วยเหลือตำรวจปฏิบัติหน้าที่มิชอบสนับสนุนเจ้าพนักงานช่วยเหลือหน่องท่าผากำนันนกยิงสารวัตรศิวะตายยกฟ้องตำรวจ1คนวันที่9เมษายน67ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางถนนเลียบทางรถไฟศาลอ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่อท.เศษ206ส่วน2566คดีหมายเลขแดงที่อท. 2567ระหว่างพนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต3ยื่นฟ้องพันตำรวจตรีเกียรติศักดิ์สมสุขจำเลยที่1กับพวกรวม23คนในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา83 84 86 91 92 157 184 189 200พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561มาตรา172เป็นตำรวจ16นายในความผิดต่อตำแหน่งราชการหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและพลเรือน7คนในความผิดฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบรวม23คนจากกรณีที่พันตำรวจตรีศิวกรสายบัวหรือสารวัตรศิวะหรือสารวัตรแบงค์ถูกยิงเสียชีวิตภายในงานเลี้ยงที่บ้านกำนันนกเมื่อวันที่6กันยายน2566และมีการให้การช่วยเหลือผู้ก่อเหตุโดยศาลมีคำพิพากษาจำคุกจำเลยที่1ถึง3 5คนละ2ปีจำคุกจำเลยที่4 6ถึง13 15ถึง20 23คนละ1ปี4เดือนจำคุกจำเลยที่21จำคุก1ปี9เดือน21วันจำคุกจำเลยที่22กำนันนก2ปีโทษจำคุกสำหรับจำเลยที่9ถึง11 19 2023ให้รอการลงโทษ2ปียกฟ้องจำเลยที่14ในส่วนคดีฆาตกรรมพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวหรือสารวัตรศิวะหรือสารวัตรแบงค์ทางอัยการสำนักงานคดีอาญาได้ยื่นฟ้องกำนันนกในความผิดฐานเป็นผู้ใช้ผู้อื่นกระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นและพยายามฆ่าผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา60มาตรา84มาตรา288ส่วนนายหน่องท่าผาผู้ลงมือถูกวิสามันเสียชีวิตไปแล้วจึงจำหน่ายคดีพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยอมรับว่ารู้สึกพอใจกับผลการตัดสินของศาลในครั้งนี้และรู้สึกดีใจแทนสารวัตรศิวกรผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับความเป็นธรรมแม้จะเป็นเพียงบางส่วนเพราะคดีนี้ตนเป็นหัวหน้าคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนตั้งแต่ครั้งแรกและได้เห็นหลักฐานทั้งหมดที่เก็บมาได้ทั้งจากที่เกิดเหตุและการสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งนี้เชื่อว่าหากไม่ถูกให้พ้นจากหัวหน้าพนักงานสืบสวนสอบสวนเสียก่อนน่าจะเอาความยุติธรรมคืนให้กับดวงวิญญาณของผู้ตายพ่อและแม่ญาติพี่น้องได้มากกว่านี้เพราะคดีนี้มีผู้เกี่ยวข้องอีกหลายส่วนทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและบุคคลภายนอก
อย่างไรก็ตามก็ยอมรับว่ารู้สึกพอใจกับคำตัดสินและดีใจกับญาติของผู้เสียชีวิตซึ่งวันนี้ได้รับความเป็นธรรมแล้ว